มีเรื่องอ่ะไม่หมูประเด็นไม่หมูเนี่ยมาก็ไม่รู้มันทำไปได้ไงคนที่ซื้อวันเด็กก็คือแบบแล้วลูกในท้องเป็นงูอย่าเดาแล้วอยู่ในอีกคนนี้มันโลภแย่งทำขวานหล่นจริงโบจริงโบกัญญารัตน์เย้ไฮขอให้พูดดังๆไฮพูดดังๆไฮไอ้เพชรคือสุธีเนี่ยซักผ้าเนี่ยซักวันนี้พรุ่งนี้แล้วเก็บอีก2วันประจําวันนี้เราจะประทําอะไรเห็นหมูแล้วนึกถึงอะไรคะให้ทาย TikTok TikTok ก็คือเมี่ยงหมูฮ้องโบราณมหามาเมื่อเช้าบอกมาทําเป็นมั้ยบอกโบถามใครแต่เราไม่ได้ใช้หม้อแรงดันนะเราใช้แบบไปเรื่อยๆถ้าหม้อแรงดันเราเปิดไม่ได้ไงเพราะมันต้องดูไงหม้อแรงดันถ้าคือปิดคือจบกี่นาทีคือจบแล้วเรามาดูขั้นตอนกันว่าเราทําอะไรไปแล้วก่อนคือสาวผมบอกมาให้สารภาพมาว่าทำอะไรมามาหยุดสารภาพก่อนไปทำอะไรมาทำหมูห้องนี่ไงสารภาพมีอะไรสารภาพไหมโบอยากโดนทางนี้โดนพี่ตกไปสารภาพให้โอกาสอีกรอบนึงอ่ะอีกรอบนึงปวดหัวกินยามากินยาอะไรไทรอยด์ไทรอยด์ไทรอยด์โอเคค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทำเป็นหมูห้องแต่ไม่ได้เป็นหมูห้องไม่ได้เป็นหมูห้องธรรมดาเป็นเมี่ยงหมูห้องอ่ะหมูห้องไว้ว่าอะไรหมูร้องห้องจริงปะห้องไงแล้วจะอยู่ตรงนั้นทำไมวะอะไรคำว่าร้องคือห้องอะไรห้องห้องคำว่าห้องคือคำว่าร้องแปลว่าร้องแล้วลุงน้อยอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้ลุงน้อยเขาอยู่บ้านนี้ใช่ไหมรู้ชอบไหมถ้าพูดทำมึงชอบไหมชอบมากเลยมันเหมือนนวดอ่ะเออสบายสบายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องเพื่อจะทำกันนะคะในวันนี้เราจะทำเมี่ยงหมูห้องกันค่ะทุกคนไปเจอกันในวันนี้นะคะเราถอยอันนี้มาใหม่มันคือที่เอาไว้ใส่หมูเอาไม่ใช่เขียงหรอหมูมันก็น่าจะเป็นเขียงแหละแล้วเสียงมันดังนะก็คือเดี๋ยวนี้เวลาเราไปซื้อพวกผักหรือพวกหมูอะไรเงี้ยเราจะไปตลาดเลยฮะตลาดเวิลด์เพราะว่าอะไรเพราะของเยอะคำว่าตลาดเวิลด์มันคือตลาดเวิลด์จริงๆถ้าใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนตลาดเวิลด์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงสนามแถวสนามหลวงสองอะใช่ของทวีพัฒนาบอกเลยว่าของเยอะมากถ้าเกิดว่าใครจะไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวโบมีหน้าที่จัดผักล้างผักก่อนใครเจอลุงน้อยโบตั้งรางวัลนำจับเลยหายไปไหนก็ไม่รู้อันนี้คือผักโพลพานะความรู้ใหม่ไข่ลอยคืออะไรเพชรไข่ลอยคือเสียเหมือนที่เคยอ่านมามันเก่าไข่เก่าอ๋อถ้าเกิดไข่เก่าจะลอยเหรออ่ะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาว่าจริงไหมถ้าไม่จริงก็ถล่มเดี๋ยวเราแกะดูมันอาจจะลอยเป็นจริงออกมาถ้าไข่เก่าแล้วทำให้มันสุกอ่ะเราก็กินได้อยู่ดีปะกินได้ถ้ามันเป็นไข่ถ้ามันไม่ปกติแม่ชอบกินไข่อะไรไข่จบไอ้ที่ตอบมาครั้งแรกคือความจริงเสมอไข่คนแบบนี้ที่โรงแรมอ่ะเขาจะบอกว่ามีไข่คนอ่ะแบบไข่คนหรือไข่ข้นมันเป็นไข่ข้นนะไข่ข้นก็มีน้ำไข่คนไม่มีน้ำเพราะว่ามันเป็นลูกๆสองคู่เดี๋ยวในระหว่างเราไปทำน้ำจิ้มมันก่อนไหมเมื่อคืนบูนอนกี่โมงหรือว่าบูนไลฟ์สดขายของอ่ะตอนเที่ยงคืนอ่ะเป็นอะไรอ่ะเที่ยงคืนกว่าจะเช็คสต็อกกว่าจะดูของอันไหนขายดีตื่นแล้วตื่นมาก็ตื่นสายอีกแล้วตื่นสายแล้วพอกินข้าวเยอะก็ง่วงอีกใครเป็นเหมือนกันบ้างกินข้าวเยอะแล้วมันง่วงอ่ะเขาบอกว่าอะไรหรือว่าการนอนอ่ะถ้าเรานอนน้อยอ่ะเราจะเสี่ยงต่อความเป็นสมองเสื่อมนะนี่ไงเป็นอยู่ยอมรับต้องยอมรับความจริงชื่ออะไรโบไอ้นี่ชื่ออะไรอภิเนี่ยข้างหลังเพชรก็ยังโอเคอยู่นะแม่แต่เขาบอกว่าใครที่นอนน้อยอ่ะนอนน้อยในวันนั้นเอามาชดเชยไม่ได้ก็คือสมองคุณอ่ะจะเริ่มหลั่งสารที่มันทําให้เราสมองเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการนอนน้อยเป็นสิ่งไม่ดีมากๆเลยทําไงได้มันเป็นแล้วอ่ะสุนีเอ้ยจบนั่นแหละโอเคนี่ก็คือเรื่องของการนอนเยอะนอนน้อยเดี๋ยวเราไปทําอันนี้กันดีกว่าน้ําจิ้มยกให้โบทําน้ําจิ้มเอามารวมตรงนี้เลยวัตถุดิบอันนี้ใ
ต่อไปคุณโบทำอะไรฮะกำลังตอบใครกันทุกคนกำลังตอบใครกันทุกคนขาขาสุเป็นคนที่เล่นมุกที่มันมีอายุมากมากเลยคนมีอายุเขาก็ไม่เล่นไงคนมีอายุเขาก็ไม่เล่นไงเออไม่เล่นเออเออหน้าเอาลายมาทำแพทเทิร์นเสื้อผ้านะใช่คือมันดูแบบเข้าใจป่ะทุกคนให้โบทำคอลเลกชันไข่หนูก็ทำไหมมันเป็นศิลปะต่อไปนี้นะคะเราจะทำการทำน้ำจิ้มซึ่งอันเนี้ยขออนุญาตเราปั่นไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหทุกอย่างเหลือหมดเลยเพราะว่าเมื่อวานเราทำคลิปไอ้นี่หม่าล่าถังเราก็เลยทำการเอารวมกันเลยนี่แบบนี้ถั่วแม่เราจะชอบเวลามาทำงานช่องนี้มากเพราะว่าอะไรอะไรสนุกไหมแม่จะดูเส้นเล็กต้มยำเออสะดวกปอใครที่จะทำเมี่ยงนะคะคุณไม่ใช่ว่าแค่มาทำน้ำตาลปี๊บนะเอ้ยอะไรเฮ้ยบอกว่าบุญอ่อนเยอะนะแม่ใครที่ทำอ่ะไม่ใช่แค่มาทำซีฟู้ดนะแต่มันต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นสูตรถั่วตัดก็คือใส่แค่น้ำตาลปี๊บพริกกระเทียมแล้วก็มะนาวแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือถั่วตัดค่ะเฮ้ยความจริงถั่วตัดอ่ะมันจะไม่ใช่ถั่วงี้นะซึ่งบ้านเราอ่ะมันมีถั่วงี้ก็เลยมาใช้แม่ขนมถั่วตัดเป็นยังไงแม่ก็มีถั่วมีตัดตั้งแต่แกมาถ่ายแกเป็นอย่างงี้ตลอดแล้วนี่ผักอะไรแม่ล่าเริงไปกินกาแฟไหมล่าเริงสดใสเออจบอยู่กันสี่คนเมื่อล้มชอยมาผ้าใจหมวงหนักคิดถึงรักยังนอนนั้นยังพลันจวนแต่คลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยน้ำมะพร้าวคุณโบใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจค่ะนี่คือสโลแกนของอาหารเลยวะใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจค่ะของอะไรวะขอยืมใช้เป็นมือได้ป่ะใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจค่ะแล้วก็เสื้อผ้าโคลซี่นะคะใครใส่ก็สบายค่ะใครใส่ก็ติดใจครับใครใส่ก็ติดใจใครใส่ก็สบายเฮ้ยมันต้องมีนี่ด้วยถุงมันต้องเอารากผักชีลงไปปั่นด้วยมันจะหอมรากผักชีนี่มันเป็นอะไรที่หอมมากๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเวลาทำอ่ะต้องทำให้มันข้นๆแบบนี้นะเวลาตักอ่ะมันจะแบบตักเนื้อมาอย่างเงี้ยมันจะอร่อยมาแล้วไปไหนมารอรถไฟและไปนอนรถไฟแล้วโอ้โหเพิ่งตื่นเลยมาลุงน้อยวันนี้เรามาทำเป็นไอ้นี่นะเมี่ยงหมูฮ้องนะลุงน้อยให้ลุงน้อยชิมอร่อยปะกล้องอยู่ข้างหลังนะลุงน้อยกล้องอยู่ข้างหลังอันนี้คือทำซีฟู้ดนะลุงน้อยเป็นไปได้นะอร่อยปะจบจะบอกว่าใครที่อยากให้ไปบ้านสุดีอ่ะอาทิตย์หน้าไปแล้วนะบ้านสุดีแต่ว่าโปรไปเซอร์เวย์ก่อนเพราะว่าเกรงใจบ้านเขาขอไปเซอร์เวย์เอากล้องไปตัวเดียวเล็กๆก่อนโอเคต่อไปทำการจัดผักก่อนสวดมนต์ก่อนคนชอบคนดูรักคนดูชอบเราเราก็รักคนดูคนดูก็รักเราเราก็รักคนดูสาธุเพียงต้องสาธุ3รอบสาธุอ่ะ1 2 3สาธุสาธุแม่เล่นอะไรอ่ะอุ๊ยขอโทษคนดูก่อนเล่นหนีไม่ได้ไม่ผักมึงคิดอะไรเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยอุ๊ยขอโทษก่อนขอโทษมันคือผักมันคือผักวันนี้เป็นแกงฮ้องเป็นหมูฮ้องกินกันเต้อพี่น้องเพื่อนเพื่อนมาครับไม่แม่เวลากินแม่ทำงี้มาเอานี่มาก่อนเลือกไม่ถูกอร่อยจริงทำไมรสชาติมันเป๊ะอย่างเงี้ยขอลองใครทำโบโบเป็นคนคิดเอาดับแล้วใครทำมั้งน้อยโบอร่อยมากโบมันเก่งว่ะทำได้หมดอุ้ยอร่อยมากฟีลลิ่งเหมือนอะไรปะแกงพะโล้แม่ก็เอาชิ้นบนๆก่อนก็ได้จะไปงัดไอ้ข้างล่างไม่มามันไม่มันไงใส่หมี่ด้วยแม่ไม่ใช่หมูกรอบหลังจากนั้นทำงี้มันดับได้นะอร่อยมากหลังจากนั้นนะแต่น้ำจิ้มไม่จำเป็นอ้าวลืมน้ำจิ้มก็นึกว่ากินกับเลมอนอย่างเดียวน้ำจิ้มของเราเอาไว้ข้างทางดีกว่าถั่วแตกเอามาไว้ข้างช้าไม่ใช่เอาไว้ข้างทางหรือว่าขยับอันนี้ขอกินแล้วนะฮะน้ำผมไว้ข้างล่างนะฮะเอาไม่โชว์อ่ะโชว์ไหมโชว์ตรงนั้นอ่ะอะไรแซ่บป่ะต้องกินไม่ให้เหมือนทุกคลิปต้องกินแบบไม่ให้เหมือนทุกคือแต่เมนูนี้ผมคาดว่าหมดคาดว่าหมดเพราะอร่อยมากเขาคาดเนี่ยคาดจากตัวเขาเองด้วยนะใช่มันคืออะไรวะข้าวขาหมูแต่มันอร่อยกว่าข้าวขาหมูตรงที่แบบเครื่องมันเออพี่น้อยไม่เอาข้าวมาค่ะเอามาไข่หนังค่ะเอามาไข่หนังกินดิบๆเลยต้องเอาข้าวมาไข่หนังทำไมชอบจังดูปากน้อยได้ไหลไหลเราก็แบบดูมุด
ถ่ายนกนะถ่ายนกอะไรนกอะไรใช่เอาจริงปะฮัลโหลเนาะไม่รู้จะพูดยังไงมันอร่อยมากเลยอ่ะมันอร่อยแบบเกิดมาในชีวิตเนี้ยไอ้หมูเนี้ยมาก็ไม่รู้ว่ามันทำไปได้ไงเนี่ยคนที่ซื้อวัตถุดิบก็คือแบบนี้น้ำตาลมาใส่นี่ไหมฮะบีบเลมอนไหมฮะไม่บีบเราเปลี่ยนจากหมูกรอบมาเป็นหมูเอาหมูเนาะมันมีความสับสดชื่นหวานกรอบกรอบฉ่ำโอ้โหมันต้องรสเนี้ยแม่อะไรเฮ้ยแม่ไม่เข้าใจอ่ะอะไรแล้วพอกินกระเทียมตามพริกตามมันหอมอ่ะเคยเห็นไหมที่คนจีนอ่ะเขาอ้ำอ้ำอ้ำแล้วเขากินพริกกินกระเทียมใช่แบบมันก็ฟินอ่ะหมูเมื่อวานดูหันไปเลยข้าวเลยเด็กตกบ่อโอเคไม่ดูนะดูว่าไม่ดูจะเล่าเลยต้องตายเล่าต้องเล่าตายไหมอุ้มมาเงี้ยฝรั่งไม่ต้องเล่าโดดลงไปในบ่อจระเข้โดดทำไมทะเลาะกับแม่ผมฝรั่งเหรอเออตายเลยดิตายจระเข้ไม่กินผลไม้จระเข้ไม่กินผลไม้ฝรั่งโอ้โหเอาจริงนะบอบบดฟังดูเล่าดูทำมันจะหอมโบมาไม่กินเปรี้ยวโอ้โหมันไม่เปรี้ยวมันสู้ความหวานไม่ได้เลยแม่อร่อยมากมากอ่ะอีหมูเนี้ยเพื่อนใครที่อยากเพิ่มน้ำหนักนะแนะนำเมนูนี้เลยหนักเลยนะมือโอ้โหตัวเราก็ไม่เข้าใจเขาว่าเขาเป็นไงที่น้องร้อนไม่ได้เลยคนนี้ตัวเอาดีๆเอาแต่ละมุกอ่ะเอาคัดแบบคุณมุกคุณภาพสอนเขาว่าแบบที่ถูกต้องมันคืออะไรในม้าสอนจับตักมือจับเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนะกินแป๊บนึงซอสเข้มข้นไม่อร่อยมากๆเลยนะไอหมูเนี้ยมันจะเกิดมาไม่ชมเลยก็จะบอกอร่อยอย่างเดียวชมเลยแล้วอร่อยนี่เป็นชมไหมหมูไม่ได้บอกแม่ทำอร่อยก็ถ้าแม่ทำมันก็ชมแม่ไงไปดูสูตรกันได้นะคะอร่อยแบบเชื่อแล้วแต่ก็คือเป็นเมนูที่ลุงน้อยทำมีพริกหนุ่มใส่ปลาคุณโบกคั่วอร่อยเลยน้องย่างพริกย่างพริกปอกเปลือกแล้วเนี่ยมาตำปลาใส่อร่อยเลยอร่อยเลยออกมามันก็กินได้เลยมันหอมมันหวานมันมีกลิ่นสามเกลอก็ใส่สามเกลอลงไปไงหมูที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวแค่นี้ไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นนะกินไม่ลงแล้วมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสามเกลอคืออะไรอ่ะสามเกลอมีอะไรบ้างแม่บอกเขากระเพาะทีกระเทียมพริกไทยแล้วจะโกรธอะไรพริกไทยพริกไทยนี่ต้องใส่เป็นผงหรือเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับถ้าเป็นผงไม่หอมแล้วพริกไทยเม็ดนี่ต้องแห้งหรือว่าต้องเปียกแห้งครับมาจะเล่าเรื่องเลยเอาเรื่องงูหรือเรื่องหมาให้เลือกมี2เรื่องงูแมวมีงูกับหมาแล้วเรื่องอะไรเอางูแมวหมานะเอาหมาก็ได้ฮะจะเอาหมาแล้วงูตกลงกันก่อนเอาแมวเฮ้ยแมวไม่มีเอางูเอางูนะไม่เอาหมานะเอาหมูตอนนี้อร่อยยังไม่ได้เล่าเลยเอาไปสิจะฟ้องเธอลองกันละครั้งหนึ่งงานมาแล้วมีแม่กับลูก2คนแต่แฟนของแม่ไปทำงานต่างจังหวัดคือนานๆทีจะกลับไงแล้วอยู่วันหนึ่งมีแม่เดินเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้เอาขวานไปอันหนึ่งน้อยเห็นว่ามันหกหยดใจบมกันเลี้ยงให้เลยกันด้วยกันแม่เอาขวานเข้าไปในป่าเดินเข้าไปในป่าแล้วมันจะเป็นป่าเลยแล้วตอนนี้ไปเจองูเลื้อยออกมาขวานน่ะเขาฟันต้นไม้อ่ะฟังด้วยมันกระเด็นเข้าไปในไปหางูอ่ะจบยังโอ้ยเขาเลยบอกงูว่าแมวเอ้ยขอขวานคืนเอ้ยขอขวานคืนได้ไหมงูบอกว่างูพูดได้ด้วยงูพูดได้ไอที่เป็นอะไรเป็นทองคำอะไรสักอย่างนะอันนั้นจะส่วนนั้นอ๋ออันนี้ยังไม่เคยเล่าฟังให้จบก่อนเนี่ยก็คือบอกขอขวานคืนได้ไหมบอกว่าได้แต่เจ้าต้องเป็นเมียข้าเออเจ้าต้องเป็นเมียข้าก่อนแล้วข้าจะคืนขวานให้ไอผู้หญิงคนนี้บอกตกลงก็คืนขวานมาไปซื้อใหม่ไหมล่ะมายอมเป็นเมียเขาเพื่อขวานอันนึงมาก็มันไม่รู้อันเนี้ยคือพอยอมปุ๊บก็เลยนัดกันนัดงูให้ไปเจอที่บ้านเลดอะเรื่องเนี้ยติดเลดเปล่าบ้านงูนี่เป็นถ้ำหรือว่าง ูมันอยู่ในถ้ำแล้วแม่มันอยู่ที่บ้านแต่ลูกอะตุ๊ลูกสาวอะอยู่ที่บ้านลูกสาวอยู่ที่บ้านด้วยแล้วเย็นนี้เจ้าไปที่บ้านข้ามันตามสัญญาไงก็คือต้องไปที่ถ้ำใช่ไหมใช่แต่ว่าพอตก5 โมงเย็นนะให้ลูกสาวมาเชิญงูไปฮะก็เลยมาเรื่องแกแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆป่ะเออมาตามมาเชิญงูไปงูก็เลยพอลูกสาวมาก็มาเรียกบอกว่าแม่บอกให้เชิญไปที่บ้านพอไปถึงบ้านอะเมียไอผู้หญิงคนนั้นนะแม่อยู่ในห้อง
แล้วก็เปิดประตูรอเสร็จแล้วก็พองูมางูก็เลื้อยเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูก็คือได้เสียกันอ่ะเสร็จแล้วไอ้ผัวอันนี้ผัวอยู่ต่างจังหวัดพอกลับมาแต่เมียตั้งท้องทั้งที่ตัวเองก็ไม่อยู่อ่ะแล้วลูกในท้องเป็นงูอย่าเดาก็อยู่ดีๆเมียตั้งท้องแล้วผัวกลับมาก็สงสัยว่าเขาไม่อยู่ทำไมเมียถึงได้ตั้งท้องได้อ่ะลูกก็รู้หมดทุกอย่างเลยตอนนี้ลูกก็เลยเรียกพ่อมาบอกเหตุการณ์หมดเลยว่าแม่ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วตอนนี้พ่อวางแผนก็คือต้องทำอะไรสักอย่างพ่อก็ทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่รู้เรื่องพ่อก็เลยบอกว่าให้ลูกไปล่องูมาที่ห้องเหมือนเดิมพองูมาปุ๊บพ่อเปิดประตูแล้วงูก็เลื้อยเข้าเหมือนเดิมแหละพองูมันเลื้อยเข้ามาพ่อมีดนี่นะฟันขาดเลยพอขาดปุ๊บแล้วพ่อทำไงรู้ป่ะเอางูไปแกงไปต้มยำเท่าตัวใหญ่ไงทั้งแกงทั้งต้มยำเลยก็ไปเรียกเมียมากินเมียก็มาถึงก็มานั่งบอกโอ้ทำไรอ่ะเยอะแยะเลยแบบว่ามากินเลยมากินแต่แล้วก็เนื้ออะไรคะอะไรประมาณนี้ก็ไม่บอกก็ลองกินดูเมียก็กินไปคำหนึ่งแล้วบอกว่านี่แหละเป็นงูอะไรประมาณนี้ก็บอกเสร็จแล้วเมียกินเข้าไปแล้วพอรู้ว่าเป็นงูที่เป็นสามีเป็นพ่อในลูกในท้องเป็นพ่อลูกในท้องเป็นพ่อของลูกในท้องเสียใจไปแอบร้องไห้อยู่หลังบ้านสรุปรักงูเหรอเออรักงูแล้วแฟนก็ไม่พูดอะไรล่อเมียไปที่ริมน้ำให้ไปริมน้ำเสร็จแล้วถือมีดไปอันฆ่ามันฆ่าเมียเลยอ่ะพอบอกว่าในน้ำให้ดูว่าในน้ำมีปลาเมียก็ชะโงกลงไปมันฟันคอเลยฟันคอเสร็จแล้วฟันท้องเมฆก็หาคอก่อนบางทีเรื่องอ่ะไม่งูกระเด็นงูร้อยออกมาจากท้องอ่ะเต็มเลยบอกว่าเล่ามาก็เล่ามาเรื่องเล่ามาจนเป็นในนี่กับเล่ามากับเรื่องเล่าอ่ะเป็นในนี่กันแหละก็คือให้ม้าไปเป็นที่ปรึกษาแต่ขออธิบายก่อนที่ม้าชอบหมายถึงมันขึ้นฟีดนะไม่ใช่ว่าเขาส่งกันไม่ใช่คือขึ้นมาว่ามีเรื่องนี้น่าดูน่าเล่าม้าก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ฟันท้องเมียก็ตายบางทีม้าเลือกเรื่องเดี๋ยวมั้ยทำไมอ่ะอันนี้ข้อคิดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงจงรักเดียวใจเดียวมันมันต้องมีข้อคิดนะน้องๆดูมันต้องมีข้อคิดโบก็อธิบายสิแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขวานไปซื้อขวานใหม่ดีกว่าใช่ไปเป็นแฟนกับงูไม่น่าไหวหรือว่าได้ขวานทองอะไม่ทองทองธรรมดาเรียนขวานเหล็กอ่ะเล่าเรื่องอีกเรื่องนึงอันนี้จบแล้วนะขู่ได้หมดอีกเรื่องนึงขวานทองแต่เราก็กินกันเยอะเกินไปนะที่เมื่อกี้น่ะมีผู้ชายคนนึงฟังเรื่องเล่าด้วยมีผู้ชายคนนึงถือขวานเข้าไปในป่าฤาษีถามว่าไม่ตอนนี้ขวานน่ะเรื่องขวานนี่หรอไปทางเมฆฟังไม่ได้ไม่ที่จะเล่าให้ฟังอันนี้ออกไปทำไมอ่ะเดี๋ยวจะฟังขวานผู้ชายคนนึงเข้าไปในป่าแล้วตอนนี้ไปฟันต้นไม้แล้วผู้ชายคนนี้ขยันมากเลยมาจะเอาขวานเป็นเมียไม่ใช่แล้วตอนนี้ฟันต้นไม้ยังไงไม่รู้แล้วเอาขวานไปล้างแล้วขวานอันนี้หล่นลงไปในน้ำแล้วมาขวานอันนี้แฟนไม่ขวานอันนี้เป็นขวานที่แบบถ้าไม่มีแล้วอ่ะทำอะไรมาหากินไม่ได้เลยเป็นขวานที่ตัวเขารักมากเลยเขาพยายามจะเอาขึ้นให้ได้อ่ะแล้วตอนนี้อยู่ดีๆมีแบบโผล่มาจากน้ำเอาอีกแล้วเอาโผล่พระโพไซดอนคือโผล่มาจากน้ำเสร็จบอกข้าจะช่วยเจ้าเป็นคนดีทำเสียงให้เหมือนด้วยข้าจะช่วยเจ้าเป็นคนดีมากเจ้าเป็นคนทำมาหากินเจ้าจะเอาขวานใช่ไหมเดี๋ยวข้าหยิบแล้วเขาก็ลงไปในน้ำแล้วเอาขึ้นมา2อันให้เลือกเอาขวานทองกับขวานของเขานั่นแหละเขาจะเลือกขวานเขาจะเลือกขวานเขาไม่เอาขวานทองนี่เลยทำไมไม่เอาอันนี้อะไรประมาณนี้เขาลองใจไงกูก็ได้รู้อะไรหลายอย่างกันแล้วไงต่ออ่ะแล้วตอนนี้เขาก็เลือกเสร็จแล้วแต่ว่าเสียใจด้วยขวานของเจ้าอ่ะข้าอยากให้เจ้าได้อันนี้ไปเจ้าเป็นคนดีเอาไปถึงข้าให้เสร็จแล้วกลับบ้านแล้วไปเล่าให้ข้างบ้านฟังและอีกคนนี้มันโลภแกล้งทำขวานหล่นโอ้คุณดูได้หรือเปล่าเรื่องนี้มันจริงโบจริงพยายามจะแบบอยากให้ขึ้นมาแบบมันก็ไม่มีสักทีไงนี่ฟังตั้งแต่เด็กแต่มันเป็นนิทานที่แต่งนะเป็นนิทานไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสอนให้รู้ว่าอย่าโลภมากโลภมากลาภหายใช่ก็ไอ้เพื่อนบ้านก็คือลุงน้อยนี่แหละก็คือลุงน้อยนี่แหละก็ประมาณนี้ค่ะเล่าประมาณนี้ผ่านเรามาแล้วเรื่องนี้โอเคประมาณนี้ค่ะเรื่องที่มาเล่าลุงน้อยมีเรื่องอะไรเล่าบ้างไหมเห็นใครอยากให้มาเล่าเรื่องอะไรเชิญมาได้นะถ้ามีคนมีอาจารย์อะไรเล่าให้มาเชิญไปเล่าให้เด็กนักเรียนฟังมาไปนะอ่ะขอภาพที่แม่เคยไปเป็นวิทยากรที่เราหลอกแม่หน่อยอ่ะอวยพรน้องๆหน่อยน้องๆอยากเรียนรู้ทางด้านยูทูบอยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันได้นะสมมติถ้าน้องอยากทำอ่ะน้องก็ทำแบบเนี้ยเข้ามาจานนึงนั่งคิดมันไม่ใช่ทุกคนที่จะมานั่งกินแบบเราอะมะความฝันสูงสุดของแม่อยากทำอะไรอยาก
เสียงตรงไปคือแบบอยากพักอะอยากไม่อยากอยู่อยากอยู่บ้านสวนเงียบๆแบบปลูกเล็กปลูกกล้วยเลี้ยงกล้วยกล้วยนี่คือปลูกกล้วยเสร็จแล้วก็เลี้ยงไอ้กล้วยไอ้หมาชื่อกล้วยแต่ตอนนี้ยังชอบอยู่ไหมชอบทำไหมชอบทำชอบอยู่กับเพื่อนๆชอบทำอาหารชอบให้คุณเป็นคนชมว่าอร่อยโอ้แล้วคนชมไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยคุยไม่ได้โอ้รับคำติชมแต่อย่าติเยอะแต่นี้ไม่ค่อยอร่อยนะหวานไปหน่อยเกินไปไม่ค่อยอร่อยมานึกภาพไม่ออกเลยถ้าโบทำอาหารมาอัดเนี่ยจะกินได้ไหมแม่แต่ก่อนบุ๊กก็ทำเองโอ้มีอะไรจะบอกมาเวลาในใจอ่ะรักแม่แม่บุ๊กแม่บุ๊กก็อยากแม่มันก็น่ารักแต่อยากให้แม่น่ะรักโบบ้างก็อยากให้แม่รักโบทำไมรักถึงมานั่งตรงนี้อ่ะทำอะไรก็ตั้งใจทำให้ก็รักแม่รักไหมรักน้องสาวใครเนี่ยมาได้ถามลุงน้อยใครอ่ะตบจนความจำเสื่อมแล้วแม่เร็วรักไหมไม่ปวดหัวเลยนะเมื่อกี้ปวดหัวมากเลยอ่ะแม่ตบถือว่าแม่รักแล้วถ้าลูกตบอ่ะตบแม่ไม่ได้เดี๋ยวมือไปร้านไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เอาใหม่หนึ่งสองสามเอางั้นกูผิดเอางั้นกูผิดลุงน้อยสาวใหญ่รักแม่ไหมรักสิก็มีอยู่แค่สองคนแม่ไหนแม่ไหนแม่บุ๊กแม่บุ๊กทุกคนรักนะโอเคเปิดฟ้าต้นกล้วยในป่าอันนี้มีทอง1บาทกับทอง10บาทเอาอะไรไม่เอาสักอย่างแม่โบอยู่กับม้าตลอดไปโอ้ยแล้วเมื่อกี้คือจะให้จริงใช่ไหมให้จริงถ้าพูดถ้าม้าเอา10บาทก็ให้10บาทจริงนะอันนี้ว่าให้จริงนะคิดในใจเลยว่าถ้าแม่เลือก10บาทก็ให้อันนี้แล้วแต่โบม้าไม่ได้เลือกจบเลยกูจบเฮ้ยแต่เนี้ยบุ๊ไม่สามารถขัดศรัทธาแม่ได้นะถ้าแกไม่เอาคือเงินไม่ได้แบบสามารถทำให้แกมีความสุขอะไรได้ขนาดนั้นนะลองหนึ่งบาทกับสิบบาทสิบบาทน่ะเดี๋ยวซื้อให้เลยวันนี้เดี๋ยวไปด้วยกันมาจะรู้ไหมนะว่าบุ๊ให้อย่างนี้ก็แม่บุ๊จะเอาแค่บุ๊กินไข่ดีกว่าไม่ได้ต้องการทองเราแค่คุยกันเออนั้นเป็นความสิทธิ์ก็โบนัสปีนี้ก็สิบบาทแต่แม่เอาโบขอให้โบอยู่กับแม่ตลอดไปเอาไปเลยยินดีด้วยแม่เดี๋ยวอะฝากขอฝากหมูฮ้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากเลยแต่งกลอนให้หมูฮ้องหน่อยได้ไหมอะแม่เริ่มแต่งกลอนให้หมูฮ้องหมูฮ้องเจ้าได้แต่ไรมาแม่ค่ะแม่ค่ะทำตั้งใจทำให้ค่ะมันไม่ของมึงไปหมูฮ้องเจ้าได้แต่ไรมาเอออ๋อฮ้องนี่ว่าอ้าวแม่ค่ะตั้งใจทำให้ค่ากินลองกินแล้วรู้สึกว่าสู้ซ่าสู้ซ่าไปโห่ห้าโห่ห้าสู้ซ่าสู้ทำเพื่ออะไรวะแม่ก็มึงตั้งมาแล้วก็ต้องให้จบอ่ะหมูฮ้องเจ้าได้แต่ไรมาแม่ข้าตั้งใจทำให้ข้ากินแล้วลุงน้อยต่อพอลองชิมเอออร่อยนะข้าก็เลยกินหมดเลยสบายใจจบสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเป๊ะเลยใช่ตอนอย่างนี้เนี่ยจบเลยอ่ะเดี๋ยวคนตัดให้ซีดีอ่านให้ฟังอีกรอบนึงหมูฮ้องเจ้าได้แต่ใดมาแม่ข้าตั้งใจทำให้ข้ากินพอลองชิมอร่อยนะข้าก็เลยกินหมดเลยสบายใจอ่ะสำหรับวันนี้แม่ลาไปก่อนดิค่ะมาวันนี้ก็ม้าเขาฝากหูฮ้องเอาไว้ให้อ้อมบอกอ้อมใจด้วยแล้วผู้ใหญ่ใจดีวันนี้นะคะเป็นน้ำปลาร้าคุณโบสามารถซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าโซฟองใช่ค่ะและเสื้อผ้าโคซี่ใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจค่ะบ๊ายบายอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ